เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Maxine ครับเป็นภาพยนตร์ภาคที่3ใน Xtrilogy ของพุ่งกับอย่างติเวสซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะเล่าต่อจากภาคแรกอย่าง X โดยตรงครับโดยตัวละครอย่าง Maxine ผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวจากเหตุการณ์ในบ้านโรงนาเธอเนี่ยได้เข้าสู่ฮอลลีวูดและก็ค่อยๆทำตามความฝันของตัวเองอยู่ครับและในระหว่างที่เส้นทางความฝันของเธอกำลังเติบโตในฮอลลีวูดเนี่ยก็ได้มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นครับเมื่อหญิงสาวหลายคนใน LA ถูกพบเป็นศพโดยปริศนาซึ่งนักข่าวเนี่ยตั้งฉายาให้กับฆาตกรคนนี้ว่าไนท์สตอล์กเกอร์ครับและด้วยเหตุผลบางอย่างแม็กซีนเนี่ยต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้โดยไม่รู้ตัวครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเบื้องหลังเหตุฆาตกรรมครั้งนี้คืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามในแม็กซีนครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง UIP Highland นะครับแล้วก็ House 3ย่านที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของแม็กซีนในครั้งนี้ครับต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าภาพยนตร์สแลชเชอร์ของผู้กำกับอย่างติเวสอย่างแฟรนไชส์ Xtrilogy ซึ่งประกอบไปด้วย Xเพลแล้วก็แม็กซีนเนี่ยผมตามดูทุกภาคนะครับถึงแม้ว่าทีแรกเนี่ยเพลเอ็กมันจะไม่เข้าไทยแต่ว่านั่นแหละครับเราก็ธรรมชาติไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมชอบนะทั้งเอ็กทั้งเพลนะครับถึงแม้ว่าเพลเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันโอเวอร์เลดไปหน่อยแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นหนังที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดีนะครับดังนั้นผมจะรีวิวแม็กซีนในมุมมองของคนที่ชื่นชอบเอ็กกับเพลนะครับโอเคครับมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าอย่างแรกที่ผมชอบจากแม็กซีนเนี่ยก็คือเรื่องของงานสร้างครับโดยตัวหนังอย่างแม็กซีนเนี่ยมันมีการอ้างอิงจากยุค80นะครับต้องบอกก่อนว่า Xtrilogy ของพุ่งกับ TVS เนี่ยแต่ละภาคมันจะมีธีมเป็นของตัวเองครับอย่างภาคแรก X เนี่ยมันจะเป็นหนังสแลชเชอร์เลย One Location ในทุ่งหญ้าของมันอะพอมาเป็น Pearl เนี่ยมันกลายเป็นหนังดราม่าครับดำดิ่งสู่จิตใจตัวละครอะมันก็ยังมีความสแลชเชอร์นิดๆแต่ว่ามันเน้นดราม่ามากกว่ามาเป็น Maxine ครับความสแลชเชอร์แทบจะหายไปเลยครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ครับโดยงานสร้างของหนังเนี่ยด้วยความที่มันเป็นยุค80เนาะมันก็จะมีการเซตฉากเซตโลกขึ้นมาที่ทำให้เราเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นยุค80ครับทั้งเรื่องขององค์ประกอบฉากก็ดีแล้วก็เรื่องของดนตรีประกอบที่หนังเนี่ยมีการหยอดมาทั้งเรื่องมันจะมีการใช้ดนตรีในยุค80เรื่องของเพลงอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกซาวด์แทร็กเวลาซีนระทึกขวัญหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะใช้จังหวะแบบ80เลยครับรวมถึงนะครับเรื่องของงานภาพผมรู้สึกว่าสำหรับผมอะภาพมันจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นมันจะมีนอยส์มีเกนจุดๆของมันอยู่ซึ่งผมคิดว่าเขาตั้งใจเพราะว่าหนังในยุคนั้นน่ะมันเป็นยุครุ่งเรืองของ VHS หรือว่าไอ้ม้วนวิดีโออะซึ่งหนังเนี่ยก็มีการหยิบเกรนแบบวิดีโออะมาใส่ในหนังนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับนอกจากนี้ครับความเป็น80ของหนังเนี่ยมันยังถูกใช้ในการเล่าเรื่องด้วยซึ่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวพูดในพาร์ทต่อไปนะครับมาพูดกันเรื่องนักแสดงกันก่อนนะครับทุกคนก็เล่นดีเหมือนเคยนะครับหนังเนี่ยมีการเอาดาราเบอร์ใหญ่มาเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็เอามาฆ่าทิ้งนะครับซึ่งถ้าอยากรู้ว่าใครจะตายบ้างใครจะรอดบ้างเนี่ยก็ต้องไปรับชมกันเองนะครับแต่ว่าทุกคนก็เล่นได้ดีเหมือนเคยนะครับโดยเฉพาะมีอากอดก็เป็นการยกระดับตัวเองไปอีกขั้นนึงเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันผ่านอะไรมาเยอะเว้ยจาก X ทําให้การแสดงของเธอเนี่ยมันมีความสุขุมมากขึ้นรอบคอบมากขึ้นจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นแต่ว่าลึกๆข้างในตัวละครตัวนี้มันก็ยังมีความอ่อนแอมีปมบางอย่างอยู่ซึ่งนักแสดงอย่างเมียก่อนก็สามารถแสดงออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผ่านสีหน้าแววตาอารมณ์อ่ะมาพูดถึงเรื่องของบทแล้วก็วิธีการเล่ากันบ้างขอโฟกัสไปที่วิธีการเล่าก่อนละกันอย่างที่บอกครับว่าหนังเนี่ยมันอ้างอิงธีมยุค80มาใช้มันทำให้วิธีการเล่าของหนังเนี่ยมันกลายเป็นแบบ80ไปด้วยซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเราจะมาพูดข้อดีกันก่อนข้อดีคืออย่างแรกเนี่ยมันจัดฉากไปด้วยสไตล์ครับเป็นสไตล์ในการเล่าเรื่องที่แบบมันจะมีความเป็นหนังสืบสวนสอบสวนมากกว่าภาคเก่าๆถึงแม้ว่าไอความสืบสวนสอบสวนตรงเนี้ยมันจะสร้างแผลให้กับเรื่องก็ตามแต่ว่านั่นแหละครับมันคือหนังสืบสวนสอบสวนสไตล์ยุค80น่ะมีความเป็นฟิล์มนัวพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสำหรับผมภาคนี้เนี่ยแม็กซีนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความสแลชเชอร์หนักเท่า X กับ Pearl แต่ว่ามันก็มีการหยิบเรื่องของผมจะเรียกว่า VHS Horror ละกันเป็นหนังสยองขวัญในยุคนั้นน่ะ Retro Horror ในยุค80น่ะมาใช้นะครับโดยจังหวะฆ่าจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเล่ามีการนำเสนอในรูปแบบของหนังยุค80เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำซีนโหดแย่แหวะมันจะมีการ represent โดยการใช้ practical effect ซึ่งผมชอบมากนะครับอันนี้แล้วก็จังหวะเนี่ยถ้าคุณเคยดูหนังเก่าๆนะหนัง B ก็ดีหนังอะไรก็ดีอ่ะมันจะมีกลิ่นอายอย่างนั้นอยู่ซึ่งผมชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็จังหวะการเล่าเรื่องมันก็เป็นหนัง80นะมันจะมีการเล่าเรื่อยๆเหมือนกันมีจังหวะเล่าที่ค่อนข้างจะฉาบฉวยพอสมควรซึ่งอันนี้เป็นแผลครับเดี๋ยวพูดทีหลังแต่เอาเป็นว่าผมว่ามันมีเสน่ห์ดีอ่ะกับการเล่าเรื่องแบบ80นะครับคือมัน80ทั้งการเล่าความโหดฉากฆ่า
รวมไปถึงฉากแอคชั่นครับหนังมีการใช้ปืนยิงกันในบางช่วงครับซึ่งจังหวะการยิงกันเนี่ยมันจะเหมือนการยิงกันในหนังยุค80หรือว่าละครไทยเก่าๆอ่ะคือแบบมันจะยิงกันแล้วก็เทคโอเวอร์ยิงกันแล้วก็เทคโอเวอร์โดยกล้องเนี่ยมันจะตัด2ฝั่งนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูหนังแอคชั่นยุคนั้นน่ะมุมกล้องสไตล์การตัดต่อเป็นแบบนั้นครับซึ่งผมชอบมากๆนะฮะในด้านของบทภาพยนตร์เนี่ยเอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะซึ่งมันก็เกิดจากสไตล์ของมันนั่นแหละแต่ว่ามันก็พอดูได้ครับไม่ได้แย่ถือว่าสนุกนะครับแต่ว่าที่ต้องชื่นชมเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่าแกนเรื่องของไอ้เอ็กไทโลจีเนี่ยมันคือเรื่องของความฝันเว้ยความฝันของตัวละครแม็กซีนนะครับอย่างภาคแรกเอ็กเนี่ยมันก็คือการที่ตัวละครแม็กซีนเนี่ยพยายามจะเป็นดาราแต่ว่าเขาต้องผ่านขั้นบันไดหนึ่งก็คือการเป็นดาราหนังผู้ใหญ่ซึ่งนั่นก็ทำให้ตัวละครของแม็กซีนเนี่ยได้พบกับสถานการณ์สุดสยองขวัญครับส่วนเพิร์ลเนี่ยมันก็คือเรื่องของความฝันการอยากเป็นดาราของตัวละครเพิร์ลแม็กซีนก็ยังเหมือนเดิมครับมันคือการเล่าเรื่องของความฝันซึ่งผมคิดว่าหนังเนี่ยสามารถปิดจบตัวละครนี้ได้ค่อนข้างสวยงามมากๆแล้วผมรู้สึกว่าภาคแม็กซีนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์เว้ยถ้ามันเป็นหนังเดียวๆแต่ว่าถ้ามันอยู่ครบกัน3เรื่องเอ็กเพิร์ลแม็กซีนอ่ะมันคือไตรภาคที่โคตรสวยงามเลยครับแล้วก็อย่างที่พูดไปครับบทมันค่อนข้างจะเป็นหนังสืบสวนสอบสวนในยุค80ซึ่งมันมีความแอบเชยอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีความคลาสสิกดีนะครับอีกจุดที่ชอบก็คือถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีบทที่เดายากอะไรแต่ว่ามันมีการหยิบตะกอนของยุคสมัยมาใช้นะครับเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่คลุกกลุ่นไปด้วยกลิ่นอายของยุค80เลยนอกจากสไตล์ของเรื่องที่มันจะ80แล้วเนี่ยประเด็นต่างๆในเรื่องเนี่ยมันก็ยังเป็นยุค80ครับคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หนังสยองขวัญนะเริ่มหยิบประเด็นที่ละเอียดอ่อนมาเล่นอย่างเช่นเรื่องของพระเจ้าเรื่องของซาตานและการเล่นกับคำสอนตรงนี้เนี่ยมันนำไปสู่การประท้วงในฮอลลีวูดครับว่าให้ล้มเลิกหนังสยองขวัญอะไรแบบนี้ซึ่งหนังเนี่ยมีการรีแคปยุคตรงนั้นมาใช้แล้วมันก็เป็นสารคล้ายๆภาคแรกเลยครับผมรู้สึกว่า X เนี่ยมันคือหนังที่พูดถึงเรื่องของการต่อสู้กันระหว่าง2แนวคิดอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมแม็กซีนก็ยังคงมีสารแบบนั้นอยู่นะครับมันจะจบลงยังไงก็ต้องไปดูกันเองนะฮะแล้วก็ด้วยความที่มันอิงจากยุค80นะครับหนังเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยอีสเตอร์เอ็กจากยุค80นะครับโดยเฉพาะเรื่องของหนัง pop culture สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเครื่องแต่งกายสถานที่เรียกได้ว่าถ้าใครที่เป็นคอหนังสยองขวัญยุค80เป็นคอหนังเกรด B เนี่ยหนังเรื่องนี้จะมีอะไรให้คุณได้กรี๊ดเต็มไปหมดเลยครับพาร์ทที่ชอบก็ประมาณนี้ครับมาพูดถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกอย่างที่เกิดไปว่าการเล่าเรื่องสไตล์ของมันเนี่ยเป็นยุค70นะครับมันทำให้ตรงเนี้ยมันเป็นแผลใหญ่ข้อดีคือมันโดดเด่นมันจัดจ้านครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือมันเดาง่ายมากมากนะครับโดยเฉพาะตัวฆาตกรเนี่ยถ้าใครที่ตาม X มาแล้วเนี่ยคือมันเดาได้แค่แบบดีดนิ้วก็เดาได้แล้วถ้าคุณแบบดู X จนจบอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าหลายอย่างมันดูเจือจางไปโดยเฉพาะเรื่องของความสืบสวนสอบสวนของมันอะคือด้วยความที่หนังมันอิงสไตล์การเล่าจากยุค80นะครับมันจะติดกลิ่นความเชยๆของมันอยู่บ้างซึ่งมันทำให้ไอ้ความสืบสวนสอบสวนตรงเนี้ยมันไม่ได้มีความซับซ้อนขนาดนั้นและอย่างที่บอกครับมันเดาง่ายมันก็เลยรู้สึกว่าเส้นเรื่องตรงเนี้ยมันมีความเยอะไปหน่อยแล้วมันไม่ได้ทำให้เรื่องราวมันตื่นเต้นขนาดนั้นนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเองได้แหละจากหนังสแลชเชอร์เป็นหนังแบบเนี้ยมันทำให้อะไรที่เราเคยได้จาก X ฉากฆ่าแบบจุใจเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงแต่ว่าความโหดยังเหมือนเดิมครับแม่งยังแบบแบะกระจายเหมือนเดิมแต่นั่นแหละครับผมรู้สึกว่าบทของหนังเนี่ยมันมีปัญหานะครับจากวิธีการเล่าของมันแล้วก็สิ่งที่มันเลือกจะนำเสนอโอเคล่ะมันเจ๋งโอเคล่ะมันมีสไตล์แต่ว่าในขณะเดียวกันนะมันก็แลกมาด้วยแผลของบทเช่นกันนะครับอีกจุดที่ลืมพูดนะครับในพาร์ทของสิ่งที่ชอบก็คือผมรู้สึกว่าแม็กซีนเนี่ยมันแอบมีกลิ่นของจดหมายรักถึงวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดถึงวงการหนังสยองขวัญของผู้กำกับอย่างตีเวสเหมือนกันนะครับโดยตัวหนังเนี่ยจะมีลักษณะที่เหมือนจดหมายรักถึงวงการภาพยนตร์ยังไงก็ต้องมารับชมกันเองนะครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ยแม็กซีนถือว่าเป็นหนังปิดจบไตรภาคไทโลจี X ได้ดีแล้วก็สวยงามมากๆครับถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะไม่ได้เพอร์เฟกต์จากวิธีการที่มันเลือกเล่าแต่ว่ามันก็มีความสร้างสรรค์โดดเด่นและมีสไตล์ครับด้วยความที่หนังเนี่ยมันเลือกเล่าในยุค80และความ80ของหนังเนี่ยมันส่งผลกับทั้งธีมงานภาพดนตรีประกอบรวมถึงจังหวะตัดต่อจังหวะแอคชั่นจังหวะทุกอย่างมันทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่มันคลุกกลุ่นไปด้วยกลิ่นอายแห่งยุคสมัยเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยอีสเตอร์เอ็กครับทั้งสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็อีสเตอร์เอ็กที่คอหนังเนี่ยจะต้องกรี๊ดแน่นอนครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ต้องมาดูกันเองนะครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณตาม X-Tylogy ชอบ X ชอบ Pearl เรื่องนี้
เป็นการปิดจบเป็นบทสรุปของตัวละครแม็กซีนที่คุณไม่ควรพลาดครับอีกกลุ่มคนหนึ่งครับถ้าคุณอยากหาหนังเทรลเลอร์หนังนั่นแหละครับเทรลเลอร์นะครับที่มีความเรโทรมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองแล้วก็เป็นหนังที่แบบ80อะไรเงี้ยถ้าคุณชอบหนังที่พูดมาก็ลองมาดูได้ครับแม็กซีนนะครับถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามันเป็นการปิดจบไตรภาคของ X แต่ว่าตัวหนังเนี่ยก็มีความเป็น standalone พอสมควรนะถ้าใครที่ไม่เคยดู X ไม่เคยดู Pearl เลยก็ดูรู้เรื่องแล้วก็สนุกครับตัวหนังเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเก็บ end credit ต้องดูเชื่อมจักรวาลแบบนะครับมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับคุณสามารถเอาตัวเองมาดูแล้วก็สนุกไปกับมันได้แต่เพียงแค่ว่าคนที่ดูมาทุกภาคอ่ะมันจะมีจุดเชื่อมโยงบางอย่างที่ทำให้คุณอ่ะรู้สึกฟินกว่าคนปกติเท่านั้นเองนะครับดังนั้นถ้าผมแนะนำก็ถ้าอยากดูไปดูแม็กซินก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าดู X กับ Pearl ได้ก่อนก็ดีเช่นกันครับแล้วก็ต้องเตือนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความโหดพอสมควรถึงแม้ว่าวีคนี้เนี่ยผมจะบอกว่าหนังอย่าง Grave Torture นะครับทุบนรกศพกระดิกมันโหดแล้วเรื่องนี้ไม่โหดเท่า Grave Torture นะครับเบากว่าเยอะมันเป็นความโหดที่ติดกลิ่นอายแบบหนังเกรด B หนัง80น่ะคือถ้าใครเคยดูหนังแอคชั่นยุคนั้นที่แบบยิงกันหัวกระจายยิงกันแข็งกระจุยอ่ะมันจะฟีลนั้นนะฮะมันอาจจะไม่ได้ดูน่ากลัวมากเท่ากับแบบ Grave Torture แต่ว่ามันก็โหดอยู่นะสำหรับผมคือแบบมันไม่ได้โหดที่แบบผมรู้แล้วผมกลัวผมรู้สึกว่ามันโหดในแบบสะใจอ่ะแล้วก็นั่นแหละครับมันเป็นการโหดที่ใช้ practical effect ถ้าใครที่เสพติด CG นะฮะก็อาจจะไม่ชอบนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันไม่สมจริงแต่ว่าก็ลองดูได้ครับถือว่าหนังโหดนะครับเตรียมใจไว้หน่อยก็ดีถ้าใครกลัวเลือดแล้วก็กลัวแบบร่างกายฉีกขาดนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เท่าแบบไอ้ทุบนรกศพกระดิกที่แม่งโหดบ้าโหดบอแต่ว่ามันก็โหดอยู่นะครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยแม็กซีนนะครับ19กรกฎาคมนี้ที่เฮาส์3ย่านเท่านั้นครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ